ุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้ขออนุญาตเสิร์ฟในกระทะเลยนะคะอาหารทานได้ของเราวันนี้เกี๊ยวทอดดอกไม้ค่ะสวัสดีค่ะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สิ่งไหนไม่ดีในปีนี้ขอให้ผ่านพ้นไปปีหน้า2024ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของทุกๆท่านนะคะเมนูส่งท้ายปีในวันนี้นะคะยายไหมจะทำกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะวันนี้ใช้เป็นกุ้งลายเสือค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้ใช้เป็นกุ้งลายเสือนะคะกุ้งลายเสือตัวใหญ่ๆนี่ค่ะขับรถไปซื้อที่ร้านเอเชียเลยนะคะนั่งรถไปกลับ4ชั่วโมงเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นถ้าจะให้อร่อยวุ้นเส้นต้องเหนียวนุ่มค่ะวันนี้ยายไหมใช้วุ้นเส้นตราต้นสนนะคะผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติและมีส่วนประกอบของแป้งถั่ว 100% ค่ะมีทั้งแบบไม่ฟอกสีแล้วก็แบบฟอกสีนะคะอร่อยเหนียวนุ่มทั้ง2แบบเลยค่ะเครื่องปรุงและส่วนผสมของกุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้ก็มีหมู3ชั้นน้ำตาลน้ำมันงาซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยกระเทียมขิงแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะลืมบอกไปว่ามีปูไข่ด้วยนะคะตัวนึงก็จะใส่ไปด้วยค่ะเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้ยกทะเลมาบนบกเลยค่ะก่อนอื่นนำวุ้นเส้นต้นสนมาแช่ในน้ำประมาณ7นาทีก่อนค่ะแช่ลงไปเลยอุ้ยได้เยอะมากเลยค่ะขอเติมน้ำอีกหน่อยนะคะลืมบอกไปว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะได้มีโอกาสไปหาซื้ออาหารการกินที่ร้านเอเชียค่ะทีนี้ยังไงก็เห็นเนี่ยค่ะวุ้นเส้นปลาต้นสนตอนนี้มีวางขายที่ร้านเอเชียแล้วนะคะสามารถไปหาซื้อมารับประทานได้เลยนะคะทำความสะอาดกุ้งกันก่อนนะคะตัดหนวดออกค่ะในก็จะเป็นมันกุ้งนะคะมีเหลืองๆนี่มันกุ้งค่ะแล้วก็เราจะเอาเส้นดำออกนะคะมีอยู่หน่อยนึงนี่ค่ะส่วนมากจะเป็นมันกุ้งนะคะตึ๊บนี่ค่ะนำวุ้นเส้นที่แช่น้ำแล้วมาตัดให้สั้นนะคะจะได้ทานง่ายค่ะวันนี้เน้นทั้งวุ้นเส้นเน้นทั้งกุ้งนะคะเส้นลงไปค่ะใครมีรากผักชีก็ใส่ไปด้วยนะคะกระทะเล็กไปหรือเปล่าคะเนี่ยกุ้งตัวเบลอเลยเต็มกระทะแล้วนะคะจริงๆยังเหลือกุ้งอีก2ตัวค่ะไม่เป็นไร2ตัวนี้เอาไว้ทำเมนูอื่นพรุ่งนี้นะคะจะใส่ปูข้างบนนะคะเพราะว่าปูนึ่งสุกเรียบร้อยแล้วค่ะกระทะใส่ก้านเซเลอรี่ลงไปค่ะแล้วก็ปิดฝาค่ะวันนี้มีเมนูเกี๊ยวดอกไม้เป็นเมนูทานเล่นด้วยค่ะแผ่นเกี๊ยวมา1แผ่นทาน้ำพับตัดเป็น2ส่วน4ส่วน8ส่วนเอาด้านที่ตัดตรงปลายแบบนี้ค่ะขึ้นข้างบนแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนค่ะหมุนรอบเดียวพอนะคะนี่เราก็ตัดออกไปเลยทาน้ำกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะเริ่มสุกแล้วนะคะอนุญาตเอาปูออกก่อนค่ะปูนี้ก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็คลุก
คลุกให้เข้ากันนะคะกุ้งก็ใกล้จะสุกแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเอาวุ้นเส้นลงข้างล่างแล้วค่ะทีนี้นะคะเพื่อให้ทุกอย่างสุกทั่วถึงค่ะเราบอกว่าวุ้นเส้นเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะขึ้นช่ายค่ะแล้วก็ปิดฝาอบต่อ5นาทีค่ะกุ้งของมันเส้นสุกแล้วนะคะปูสุกแล้วกุ้งก็สุกแล้วกุ้งเส้นก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะดูเหนียวนุ่มมากๆเลยค่ะกุ้งอบวุ้นเส้นวันนี้ขออนุญาตเสิร์ฟในกระทะเลยนะคะรับประทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะส่วนปูแยกออกมาต่างหากนะคะเพราะว่ากระทะเต็มค่ะเล่นเกี๊ยวทอดดอกไม้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้มีกุ้งผัดเนยด้วยนะคะอาหารสำหรับวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเชิญทุกท่านมารับประทานด้วยกันค่ะ Et bonne santé et vive la famille pour tous les Thaïlandais voilà que j'aime beaucoup et qui est un peuple très très agréable et accueillant pour les étrangers merci 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 ça va Dikap Bonne année 2024 et au revoir à l'année 2023. Bonne année, bonne santé à tous les Thaïlandais, tout le monde. Bonne année, bonne santé à tout le monde. C'est la première des choses, ça. Beaucoup de bonheur. Merci, merci.เจ็บคอเป็นไข้ค่ะน้องไม่กินอะไรสลัดทำไงอะไรปาปิดอาเซ็ตไม่ควรจะสิ่งโอ้ก็ซ่ามีดมันไหมOu c'est qu'il a mangé pour être si gros? Comme Kunka. Hein, Jeannot? Hein? Où c'est qu'il a mangé ce... Où c'est qu'il a mangé pour être si gros? Où elle a mangé? Oh là là, j'en reviens pas. Ah, bon appétit! Bon appétit! Oui. J'ai jamais vu des crevettes aussi grosses. Je sais pas où elles sont allées chercher ça, mais pardon. Qu'elles ont mangé. La tasse est très bonne. Voilà. Comment s'il est comme ça?La tête aussi, c'est bon. Regarde les pluches, regarde moi comment je les pluche. Oh, Jean, regarde. Jean. Oh. Et c'est le père aussi. Non, mais regarde comme elle est belle. Et je sais qu'elle est belle. Oui. Bon, je veux pas que ce soit triste. Pas du tout. C'est trop bon.Elie, tu n'aimes pas ça? Non. Même la petite crevette? Non. On a dit qu'un pourpère, pourpère l'hiver. Elle est très bonne cette pâte. Mm-hmm. Ah ouais. Elle est très très bonne. Mm-hmm. On n'en trouve pas. Hein. Bon. On a quelques morceaux là.Ah, c'est très bon. Il faut le décortiquer. Hein. Ouais. Ça va bien avec les pâtes. Hein.
ทุกคนกำลังยุ่งกับการแกะกุ้งอยู่ค่ะมีปูไข่ด้วยนะคะแต่ฝรั่งไม่ค่อยทานเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าแกะยากนะคะยังไม่ได้หมดค่ะพี่น้องคะc'est bon délicieux ah bon ok oh papi เกลี้ยงจานเลยค่ะขอโทษขออภัยด้วยนะคะหลานไม่ค่อยสบายแต่ยังไม่ทานอร่อยทุกมื้อค่ะ merci du sucré est bon parfois oui parfois non du sucré mais il est bon วันนี้วันเสาร์นะคะยายใหม่ไม่ได้ไปขายของค่ะหยุดช่วงเทศกาลนะคะวันนี้ก็อากาศดีอยู่นะคะแต่ว่าหนาวค่ะอุณหภูมิอยู่ที่ตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2องศานะคะนี่ร้านโฟมาที่ขายดีที่สุดค่ะร้านชีสนะคะร้านขายเนื้อนะคะร้านขายเนื้อพี่น้องคะคนเยอะมากค่ะส่วนมากก็คนก็จะมาหาซื้อผักผลไม้ไปรับประทานนะคะขายขนมตัวตรงนะคะมีอยู่ประมาณ2ร้านนะคะที่นี่ก้อนโบเดอร์นะคะมีการชีสนะคะไม่ใช่ก้อนหินหรือว่าเขียงแต่อย่างใดนะคะพี่น้องคะปั๊บดูกล้วยค่ะอันนี้ก็คือฝรั่งกวนนะคะปั๊บดูกล้วยค่ะลูกกล้วยนะคะอู้สีเหลืองอันนี้ปลอดสารพิษนะคะเพราะว่าลูกเล็กๆน่ารักร้านไข่หมุนพี่น้องคะร้านไข่หมุนแล้วก็มีปอมดูแต่มันฝรั่งนะคะลูกทับทิมโอ้วันนี้ลิ้นฉี่นะคะนี่มีนี่ด้วยน้อยนงน้อยนงน้อยนาแต่สมมติว่าเราทำนาเป็นบูชูบูชู5บาทต่อกิโลยำเอิงดูทั่วแคปอะแคปอะเดี๋ยวแคปน้องเอ็กซ์4ตับพริชเลมอนOh oui. C'est bon, je l'ai mis donc. Tu travailles pas aujourd'hui? Ah, d'accord. Tu travailles pas. J'arrive. C'est 8. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 ขายจะหมดแล้วค่ะรู้จะมีให้ยังไงหรือเปล่านะคะ C'est pas vrai qu'on a pas qu'on a autant de monde. Non, je travaille. Parce que les gens ils voulaient aller chez toi. Non, je travaille pas trois semaines. C'est la pause. Trois semaines. Oui. Oh, okay. นี่ที่ยังไงขายของนะคะตรงนี้แหละค่ะมีคนมาแทนที่นิกกี้ก็ไม่มาอันนี้เป็นฝ่ายฝ่ายแดงนะคะ C'est parfait. ครับให้ฟรีค่ะขอบคุณนะคะ Merci beaucoup. ฝ่ายร้อนนะคะฝ่ายแดงร้อนนะคะเขาขายให้ฟรีค่ะเปรี้ยวๆผมนิดๆทิชชู่มาด้วยไหมลูกสกัลเลสซิตซื้อหอยนางรมสดไปทานด้วยค่ะโลละ13ยูโรพ่อค้าขายหอยใจดีให้ยังไหมฟรีค่ะนี่ตังค์ยังอยู่ครบอยู่นะคะเดี๋ยวยังไหมกลับมาขายของจะเอากุ้งทอดมาให้ฟรีเหมือนกันค่ะใจดีมากๆเลยอร่อยค่ะไม่หวานมากนะคะ